ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้หารือเรื่องการแจก iPhone 12ข้าราชการทำเนียบรัฐบาลว่าประเทศนี้มีรัฐบาลเหมือนไม่มีเพราะ1เดือนกว่าพบเห็นเมืองร้างจากการบริหารงานโควิดผิดพลาดเห็นการปิดกิจการการตกงานชาวนาสิ้นหวังจึงรู้สึกเจ็บช้ำที่ได้เห็นข่าวการซื้อโทรศัพท์ iPhone แจกข้าราชการทำเนียบรัฐบาลยศระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปทั้งที่มีเงินเดือนและมีเงินประจำตำแหน่งพอใช้การใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างฟุ่มเฟือยเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นว่าใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ยังมีพนักงานสอบสวนในโรงพักทั่วประเทศเกือบ 1,500 แห่งยังไม่มีเครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นอุปกรณ์ทำงานยังล้าสมัยจึงเป็นการตอกย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำและการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ตัว